เปิดวาร์ปที่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกลางสุขุมวิทจอสักอึ้งจึ้งเกินคุณนะเปิดวาร์ปที่คนสวยยืนเด่นแบบห้องๆหลังเหตุปะทะเดือดกระเทยไทยกระเทยปีนกลางสุขุมวิท11จนคนแห่หาวาร์ปเปิดตำนานแบบใหม่แบบสับกับศึกกู้ชาติกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์จัดเต็ม10ชั่วโมงที่เพื่อนพ้องน้องที่ชาว LGBTQ บวกแห่งประเทศไทยไม่มีใครยอมทนกับการที่คนในประเทศโดนรุมทำร้าย20-4พร้อมถูกชิงทรัพย์จนคนแห่แซวว่าวันที่4มีนาคมเป็นวันกระเทยผ่านศึกเลยทีเดียวกลายเป็นกระแสไวรัลที่มาพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เกิดการรวมตัวของเหล่าพี่สาวน้องสาวกระเทยไทยยืนรอหน้าโรงแรมเพียบจนเกิดภาพแชร์ว่อนโซเชียลพร้อมกันนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นตัวมัมผมบลอนยืนเสยผมอยู่ในภาพจึงแห่ชมว่าสวยห้องมากและเด่นสุดในสุขุมวิทงานนี้ทำเอาคนแห่ขอว่าพี่สาวคนสวยกันเพียบจนล่าสุดชาวโซเชียลตาเหี่ยวแอบเห็นอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่สาวคนนี้ที่มีชื่อว่าปินเคียฟ็อกซี่เรียกได้ว่าเห็นข้างๆก็จอสะอึ้งแล้วเห็นหน้าเต็มๆก็แบบว่าสวยฉ่ำห้องเกินอีกทั้งเธอยังระบุว่าวันที่4มีนาคมไม่ข่มเหงรังแกและให้การเคารพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11กระเทยฟิลิปปินส์ร้องไห้วอนช่วยเพื่อนๆ เจอชาวเน็ตปินถามสำนึกผิดทีหลังเหรอเปิดคลิปต้นเรื่องวันกระเทยผ่านศึกเพื่อนเผยชนวน20-4ก่อนลุกฮือสุขุมวิท11เปิดไทม์ไลน์เดือดกระเทยไทย VS กระเทยฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุขุมวิท11เจรจาวุ่นกอบกู้กระเทยไทยปิงลี่เฟมัสก็มาร่วมขบวนนับพันหลังที่น้องกระเทยโดนรุม20-2พจน์อานนท์จัดให้รับสมัครด่วนกระเทย50คนถ่ายเพิ่มหอแต๋วแตกแหกสุขุมวิทเกินต้านกระเทยไทยโดดฝ่าวงล้อมตำรวจรุมทุบกระเทยปีนแตกยับก่อนหิ้วไปโรงพักวันกระเทยผ่านศึกกระเทยไทยหลายร้อยรอเจอกระเทยฟิลิปปินส์หลังรุมตบชิงทรัพย์กระเทยไทยสู้ไม่ถอยปักหลักหน้าโรงแรมกระเทยปีนกลัวโดนหยุมไม่ยอมออกมาธรรมนัสเทกมท.ไม่มาชี้แจงปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่บิ๊กป๊อดส่งตัวแทนเข้าแจงธรรมนัสเทกมท.ที่ดินความมั่นคงไม่มาชี้แจงตามนัดปมพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่บิ๊กป๊อดส่งตัวแทนเข้าแจงด้านโรมเสียดายวันนี้ได้ข้อมูลไม่ครบเมื่อเวลา9:40วันที่6มีนาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการกมท.การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลเป็นประธานและกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานโดยมีการพิจารณาวาระติดตามปัญหาเขตปฏิรูปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้เชิญรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่รอ.ธรรมนัสมีหนังสือแจ้งขอเลื่อนเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนคือเป็นประธานวันสถาปนาสปก.และได้เชิญพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มอบรองปลัดกระทรวงทรัพย์เข้าชี้แจงแทนรวมถึงเชิญสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ทางสำนักงานไม่เข้าร่วมชี้แจงและไม่ส่งผู้แทนและได้เชิญเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเจ้ากรมแผนที่ทหารผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอปากช่องทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายรังสิมันกล่าวว่าในการพิจารณาครั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายใช้กลไกของกมธ.หาทางออกร่วมกันแต่เสียดายที่การพิจารณาในครั้งนี้ไม่มีตัวแทนฝั่งกระทรวงเกษตรศาสตร์จึงทำให้ในการพิจารณาครั้งนี้ขาดข้อมูลบางส่วนแม้ว่าเราจะพยายามเชิญหน่วยงานเข้ามาจากนั้นเป็นการอัปเดตความคืบหน้าในการลงพื้นที่ของกมธ.การที่ดินโดยนายอภิชาติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีการปักหมุดแบ่งพื้นที่ชัดเจนโดยภาพรวมกมธ.หลายคนมีความเห็นเบื้องต้นว่าพื้นที่ในจุดนั้นเป็นเขตป่าไม้ที่สมบูรณ์ไม่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งที่ดินเกษตรกรรมนายอภิชาติกล่าวต่อว่าและทางสปก.เองก็ได้ส่งรายชื่อผู้ที่ได้โฉนดที่ดินสปก.ในพื้นที่มาฮักมอทอซึ่งจะมีการส่งต่อให้ทางปปช.ในพื้นที่ไปตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการถือครองที่ดินว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่สยบดราม่าเบลล่าออกงานนั่งข้างแอนแง้มข่าวดีจิราณีคัมแบ็กสยบดราม่าอยู่หมัดเบลล่าราณีออกงานนั่งข้างแอนทองประสมแง้มข่าวดีจิราณีคัมแบ็กจ่อร่วมงานเจมจิรายุไม่รู้จิกหมอนไหมแต่ได้ขำแน่นอนปิดฉากดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมพี่แอนไม่ชวนเบลล่าเล่นละครลงทันทีหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่5มีนาคม67สองนางเอกรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมช่องแอนทองประสมและเบลล่าราณีแคมเปญไปร่วมงาน World Fashion DistrictEQUINOX Summer 2024ที่ EM Glass ชั้น G ศูนย์การค้า Emosphere แถมยังมีซีนนั่งเคียงข้างกันอีกด้วยหลังจบงานเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าวันนี้มาร่วมงานได้เจอพี่แอนนั่งข้างกันคุยกันถึงข่าวว่าอะไรกันก็ไม่รู้เนอะเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่คุยกันพี่แอนไม่ได้ว่าอะไรบอกว่ามันก็จบไปแล้วแหละถามว่าได้ถ่ายภาพคู่กันไหมมีเซลฟี่กัน3คนพี่แอนเบลและเจมจิค่ะภาพนั่งเคียงข้างกันวันนี้ก็เป็นการสยบข่าวทั้งหมดใช่ไม่มีอะไรเลยแล้วพี่แอนก็ถามด้วยว่าละครจะเปิดเมื่อไหร่ถามว่าพี่แอนแอบเช็คคิวหรือเปล่าไม่ทราบค่ะยิ้มช็อตที่เห็นเบลล่าและเจมจินั่งประกบข้างพี่แอนเลยคิดว่าต้องมีละครด้วยกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเบลกำลังจะเปิดกล้องละครกับเจมจิค่ะถ้าจบเรื่องนี้ที่ช่องหน้าจะวางแผนว่าไปลงเรื่องไหนถามว่าจิกหมอนไหมการกลับมาพบกันครั้งนี้รอลุ้นแล้วกันแต่ว่าได้ขำแน่นอนเพราะเป็นแนวคอมเมดี้ซึ่งเบลชอบทางนี้อยู่แล้วเชื่อว่ามาเจอกันอีกครั้งน่าจะต่างจากตอนโน้นอยู่แล้วอันนั้นเราสองคนก็ยังเป็นเด็กน้อยหอยสังมากแต่ว่าตอนนี้เราเจนกันแล้วเราก็จะมาปะทะคารมกันคิดว่าน่าจะทันกันเพราะเขาเล่นเป็นคนปากจัดส่วนเราเป็นคนปากไว